รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมีปัญหาที่ไหนมันต้องมีทางออกร่วมแรงร่วมใจค้นหาต้องเจอคำตอบใช้แก้ไขได้ไหมอยากรู้ต้องทดสอบไบโอดีเซลจากหนองว่าไบโอดีเซลจากหนองยายขวิดไบโอดีเซลจากทุ่งสะแกกลางไบโอดีเซลจากบ้านไผ่นี่ก็ไบโอดีเซลนั่นก็ไบโอดีเซลโอ๊ยน่าจะรู้ได้ไงเนี่ยว่าไบโอดีเซลไหนที่มีคุณภาพดีจริงไม่ต้องกังวลไปค่ะนี่ค่ะตอนนี้นะคะเรามีชุดทดสอบคุณภาพน้ำมันไบโอดีเซลแบบพกพานะคะซึ่งสามารถใช้ตรวจสอบน้ำมันไบโอดีเซลที่ไหนก็ได้ค่ะมีคุณภาพได้มาตรฐานใช้งานง่ายนะคะแล้วก็เห็นผลทันทีเลยล่ะค่ะและนี่นะคะก็เป็นผลงานดีๆจากนักวิจัยไทยนั่นเองค่ะด้วยสภาวะราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกขณะจึงมีการคิดค้นพลังงานที่จะนำมาใช้ทดแทนน้ำมันเกิดขึ้นและหนึ่งในพลังงานที่จะนำมาใช้ทดแทนก็คือน้ำมันไบโอดีเซลที่มีคุณสมบัติสามารถใช้ทดแทนการใช้น้ำมันได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้วิธีการทำน้ำมันไบโอดีเซลก็ไม่ได้มีความยุ่งยากมากมายนักแต่ก็ต้องคำนึงถึงมาตรฐานของน้ำมันที่จะนำมาใช้กับเครื่องยนต์ประเภทต่างๆจึงเป็นที่มาของการตรวจสอบน้ำมันไบโอดีเซลให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดเอาไว้นั่นเองครับตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในห้องแลบจำลองของชุมชนผู้ผลิตน้ำมันไบโอดีเซลค่ะและอยู่ข้างเอกนะคะก็คือหนึ่งในทีมวิจัยจาก M-Tech นั่นเองสวัสดีค่ะคุณโจค่ะแล้วก็ผู้ผลิตน้ำมันไบโอดีเซลนะคะคุณทวีโรจน์ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้โอ้โหเรามาที่ชุมชนผู้ผลิตน้ำมันไบโอดีเซลเลยนะคะเราจะมาทดสอบเรื่องอะไรบ้างคะค่ะในชุดทดสอบที่เรานำมาแสดงวันนี้นะคะก็จะมีค่าการวิเคราะห์3ค่าการวิเคราะห์นะคะซึ่งเป็นค่าที่ระบุในมาตรฐานการผลิตไบโอดีเซลชุมชนนะคะซึ่งก็จะมีค่าความหนืดนะคะค่าความหนาแน่นค่ะแล้วก็ค่าความเป็นกรดของน้ำมันไบโอดีเซลค่ะ3อย่างนี้สำคัญมากเลยใช่ไหมคะก็เป็นค่าที่ระบุตามมาตรฐานนะคะค่ะคุณทวีโรจน์คะเอ๊ะเราธรรมดาเวลาที่เราผลิตน้ำมันไบโอดีเซลเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรามีวิธีการตรวจสอบคุณภาพของเราเองยังไงอะคะปกติแล้วที่นี่เราไม่ได้ตรวจสอบตอนที่ผลิตเสร็จแล้วเราจะตรวจตอนที่น้ำมันเด็บเข้าเครื่องก่อนจะเข้าเครื่องมันมีกฎน้ำมันมาบางครั้งมันก็มีกฎมากบางทีก็มีกฎน้อยเราต้องปรับปรุงให้กฎอยู่ในมาตรฐานของเครื่องที่รับได้ถ้ามันได้มาตรฐานดีแล้วก็เข้าเครื่องเข้าเครื่องทำเสร็จขบวนการก็ออกมาก็ใช้ได้เลยอ๋อแต่ว่าเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยยังไม่เคยตรวจซ้ำอีกทีหนึ่งเพราะว่าไม่มีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือแบบนี้เองไม่เป็นไรคุณทวีโรจน์วันนี้ทีมนักวิจัยของเรามาถึงนี้แล้วมีเรื่องอะไรที่อยากทราบเนี่ยเราก็เดี๋ยวช่วยกันถามได้เลยดีไหมคะคุณโจช่วยเพิ่มความมั่นใจในการใช้น้ำมันไบโอดีเซลดีเลยค่ะเอ๊ะแล้วเราต้องทดสอบยังไงบ้างอะคะเริ่มจากอะไรดีคะเริ่มด้วยความหนาแน่นละกันความหนาแน่นเราจะมีชุดทดสอบนะคะในชุดทดสอบเนี่ยก็จะมีเม็ดพลาสติกนะคะ3เม็ดก็คือ D1 นะคะ D2 แล้วก็ D3 ซึ่งแต่ละเม็ดเนี่ยค่ะก็จะมีค่าความหนาแน่นที่แตกต่างกันนะคะนี่เลยนะคะ D1 D2 D3 ค่ะค่ะแล้วก็จะจุ่ม3เม็ดนี้นะคะในน้ำมันไบโอดีเซลที่เราต้องการจะทดสอบดังนั้นการจุ่มรอยของเม็ดพลาสติกนี้ก็จะใช้ในการบอกค่าความหนาแน่นของน้ำมันไบโอดีเซลได้แล้ว3เม็ดนี้ถ้ามัน
จอมบ้างลอยบ้างยังไงถึงจะยังไงจะถูกต้องมีมาตรฐานมีมาตรฐานแบบไหนยังไงเดี๋ยวเราลองทดสอบดีกว่าค่ะวิธีการทำต้องทำยังไงบ้างคะอันนี้นะคะแล้วก็มีชุดเม็ดพลาสติกที่เราแยกไปแล้วค่ะอันนี้ก็มีสามสีตามนี้นะสามสีตามนี้ดีหนึ่งดีสองดีสามนะคะทีนี้แล้วก็ให้คุณเอใส่เม็ดพลาสติกลงในน้ำมันไบโอดีเซลที่จะทดสอบค่ะก็คือว่าหยิบมาใส่ในนี้ได้เลยเหรอคะค่ะวิธีการทดสอบมีชุดเทสแบบนี้แล้วเราก็เอามาใส่แค่นี้เลยใช่ในหลอดนี้ก็จะเป็นน้ำมันไบโอดีเซลที่เราต้องการจะทดสอบค่ะใช้แค่นี้เองนะคะค่ะเอาละค่ะขออนุญาตหยิบเลยนะคะเอาละค่ะ1เม็ดนี้ได้มาทดสอบด้วยตัวเองแล้วก็คุณทิพย์ลูกก็ได้เห็นเลยนะคะเนี่ย2เม็ดเม็ดที่3ผลคือก็คือถ้าเกิดว่าเม็ดพลาสติกลอยทั้งหมดนะคะหรือว่าจมทั้งหมดทั้ง3เม็ดเลยเนี่ยถือว่าน้ำมันไบโอดีเซลของเราเนี่ยไม่ผ่านมาตรฐานถ้าลอยหมดไม่ผ่านจมหมดก็ไม่ผ่านแสดงว่าก็ต้องอย่างนี้มันจมเม็ดหนึ่งแล้วจมไม่ลึกก็ผ่านครึ่งเดียวดิ เป็นยังไงคุณโจ้ผ่านครึ่งเดียวหรือว่าผ่านแล้วถือว่าผ่านแล้วค่ะอ๋อแค่นี้คือเราเห็นแค่นี้ก็ถือว่ามันจมแล้วล่ะนะคะถ้าเกิดว่าเม็ดพลาสติกทั้ง3เม็ดนะคะจมทั้งหมดหมายความว่าน้ำมันไบโอดีเซลของเราเนี่ยมีค่าความหนาแน่นนะคะที่ต่ำกว่ามาตรฐานอ๋อแล้วเราก็จะมีเป็นค่าเทียบให้แบบนี้เลยใช่ไหมคะว่าจะอยู่ในช่วงไหนค่ะเอาล่ะทดสอบค่าความหนาแน่นง่ายมากเลยนะคะทดสอบแค่นี้เองเหรอคะค่ะมันต้องมีทดสอบอะไรอีกคะอันนี้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวถัดไปเราจะทดสอบค่าความหนืดนะคะค่าความหนืดอันนี้เราก็จะเติมน้ำมันไบโอดีเซลที่เราจะทดสอบนะคะที่อยู่ในหลอดนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเอจัดให้นะคะเปิดด้านไหนก็ได้ใช่ไหมคะค่ะด้านไหนก็ได้เปิดสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มันลองดูให้ชัดดีกว่าคุณละไม้ละมือทำมาทำไม่เห็นกับตาปัญหาน้ำมันไม่น่ากลัวโอเคเรียบร้อยก็ปิดแต่ว่าเราก็จะมีสำหรับค่าความหนืดนะคะมันก็จะมีอีกชุดหนึ่งนะคะซึ่งเขียนว่าตัว V แล้วก็จะหยิบมาพลาสติกนี้นะคะใส่ในหลอดทดสอบกี่เม็ดอะคะ1เม็ดเท่านั้นอ๋อเม็ดเดียวเหรอคะค่ะแล้วก็ปิดฝานะคะแล้วก็จากนั้นแล้วก็ตอนจะทดสอบนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะคว่ำหลอดจะเห็นขีดนะคะมี2ขีดค่ะหลังจากที่เราคว่ำค่ะขีดบนกับขีดล่างมี3ขีดค่ะแต่ว่าเราดูขีดบนนี้แล้วก็ขีดล่างนี้3เราดูแค่วัดแค่1ขีดบนขีดล่างนะคะเดี๋ยวพอเราคว่ำหลอดลงใช่ไหมคะเม็ดพลาสติกจะเคลื่อนที่ค่ะเราก็จะเริ่มจับเวลาตั้งแต่เม็ดพลาสติกเคลื่อนที่จากจุดนี้นะคะถึงจุดนี้โอเคค่ะเอาล่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเอจะจับคว่ำส่วนคุณโจจะจับเวลาส่วนคุณทิพย์โลจะจับตาคอยสังเกตใช่ไหมคะใช่ครับเอาเลยละค่ะนะคะ1 2 3ป๊าบเอาละจากขีดบนนะคะไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วนิดเดียวตึ๊ดนิดเดียวตึ๊ดMr. Bombastic โอ้โห Mr. Lova Lova เอาล่ะมาดูผลกันเป็นยังไงคะเวลาที่ได้นี้นะคะไปเปรียบเทียบกับตารางเวลาไหนนะคะตอนนี้ที่ได้ก็อยู่ที่ประมาณ4วินาทีค่ะแล้วก็ประมาณอันนี้นะคะก็จะเทียบกันอ๋อก็จะมีแผ่นเทียบให้เลยค่ะก็จาก
ระยะเวลาที่เม็ดพลาสติกเคลื่อนที่นะคะเราก็จะได้ค่าความหนืดของน้ำมันไบโอดีเซลที่ทดสอบอะค่ะอย่างอันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณอันนี้4ใช่ไหมคะก็จะประมาณอยู่ในช่วง 5-8 นะคะค่ะเป็นยังไงคะผลก็อันนี้ไม่ผ่านมาตรฐานนะคะถ้าค่าเป็นนี้เพราะว่ามาตรฐานนี้จะอยู่ในช่วง 3.5 ถึง 5 เซนติสโตรค่ะอ๋อถ้าเกิดเป็นแบบนี้ถือว่าไม่ผ่านนั่นเองก็แสดงว่าน้ำมันมีความหนืดสูงค่ะจากการทดลองนี้เราก็จะสามารถประมาณได้คร่าวๆนะคะว่าปฏิกิริยาการทำไบโอดีเซลของเราเนี่ยอาจจะยังไม่สมบูรณ์ค่ะนี่แสดงว่าไขมันมันเยอะมันเลยหนืดอ๋ออันนี้เราก็เป็นการเทสได้ในระดับหนึ่งแล้วก็นำสามารถเอากลับไปแก้ไขได้เนาะเอาล่ะเห็นการทดสอบไปแล้ว2อย่างทั้งค่าความหนาแน่นแล้วก็ค่าความหนืดทดสอบอะไรอีกคะก็อีกชุดหนึ่งนะคะก็จะเป็นค่าความเป็นกรดค่าความเป็นกรดสำหรับค่าความเป็นกรดนะคะก็จะมีอุปกรณ์ดังนี้นะคะมีอะไรบ้างคะเนี่ยก็จะมีชุดตัวสารละลายนะคะก็จะมี2ขวดนะคะค่ะแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นขวดทดสอบค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองเอาน้ำมันนะคะค่ะเอาขวดไหนดีขวดนี้แล้วกันนะคะค่ะเดี๋ยวต้องลองมาดูกันนะคะว่ากดเยอะหรือว่ากดน้อยแล้วอย่างน้ำมันดิบที่ได้มาแบบไหนอะคะถึงจะเรียกว่ากดมันเยอะอะน้ำมันมันจะปนน้ำมาจะปนน้ำแบบว่าเขาตั้งไว้ฝนมันตกลงไปเงี้ยมันก็มีกรดเยอะค่ะเพราะว่าน้ำมันตัววัตถุดิบนี้นะคะเมื่อมีน้ำหยุดในน้ำมันนะคะมันจะทำปฏิกิริยากันทำให้เกิดกรดเกิดขึ้นแต่ที่จริงน้ำมันถ้ามีกรดเยอะนะเข้าเครื่องไม่ได้มันจะแข็งอยู่ในเครื่องเลยมันไม่ออกเขาจึงใส่เครื่องไม่ได้ต้องตรวจต้องตรวจก่อนแต่ว่าบางทีในกระบวนการที่เราทำน้ำมันไบโอดีเซลอย่างเงี้ยเราอาจจะทำไว้แล้วก็อาจจะมีฝนตกมีอะไรเข้ามาได้อันนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้เอาล่ะมาทดสอบกันดีกว่าค่ะเริ่มต้นเราก็จะดูดน้ำมันที่เราจะทดสอบนะคะก็จะใช้ตัวอย่างน้ำมัน2มิลลิลิตรค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมีตัวสารละลายนะคะที่จะใช้บ่งบอกค่าความเป็นกรดสำหรับสารละลายนี้นะคะเราจะใช้ปริมาตร10มิลลิลิตรจากนั้นเราก็จะเติมอีกขวดนึงค่ะขวดสุดท้ายนะขวดสุดท้ายคืออะไรคะนี้จะเป็นน้ำยาที่ใช้บ่งบอกคือมันจะมีสีนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราหยดตัวน้ำยาขวดนี้ลงไปแล้วสารละลายมีสีชมพูนะคะก็แสดงว่าน้ำมันของเราผ่านมาตรฐานอ๋อต้องสีชมพูค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราผสมไปนะคะแล้วน้ำมันนะคะเป็นสีใสไม่มีสีแสดงว่าน้ำมันมีค่าความเป็นกรดที่สูงเกินไปค่ะเอาล่ะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงเป็นสีชมพูเดี๋ยวมาดูกันฝาขวดทดสอบนะคะอ้าวเริ่มแล้วแล้วก็ขย่าค่ะถ้าเป็นสีชมพูถือว่าผ่านนะคะเย้แป๊ดเลยค่ะแสดงว่าน้ำมันไบโอดีเซลนี้นะคะมีค่าความเป็นกรดไม่สูงมากเกินไปพูดถึงวิธีการทดสอบเนี่ยก็ไม่ยากเลยนะคะในชุดอุปกรณ์ทดสอบเนี่ยก็มีพร้อมเลยคุณทิพย์คิดว่าเป็นยังไงคะดีไหมคะดีครับดียังไงคะจะได้รู้ว่ามันเหนืดไหมมีอะไรไหมใครเข้ามาถามเราได้ตอบได้เต็มที่ว่าของของเราได้มาตรฐานหลังจากการนำน้ำมันไบโอดีเซลที่ชาวบ้านทำการผลิตขึ้นมาใช้งานเองมาตรวจสอบคุณภาพด้วยชุดทดสอบน้ำมันไบโอดีเซลอย่างง่ายแล้วจะเห็นได้ว่ามีทั้งที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโดยในการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้สำหรับน้ำมันไบโอดีเซลที่ผลิตขึ้นในชุมชนจะต้องทำการตรวจสอบคุณสมบัติทั้งหมด13รายการได้แก่ความหนาแน่นความหนืดจุดวาบไฟ
รรมถันจำนวนซีเทนเท่าซัลเฟตน้ำและตะกอนการกัดกร่อนแผ่นทองแดงค่าความเป็นกรดกลีเซอรีนอิสระกลีเซอรีนทั้งหมดสีและสารเติมแต่งแต่ถ้าเป็นโรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจะมีมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพทั้งหมด24รายการได้แก่เมทิลเอสเทอร์ความหนาแน่นความหนืดจุดวาบไฟกรรมถันกากถ่านจำนวนซีเทนเท่าซัลเฟตน้ำสิ่งปนเปื้อนทั้งหมดการกัดกร่อนทองแดงเสถียรภาพต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันค่าความเป็นกรดค่าไอโอดีนกรดลิโนเลนิเมทินเอสเทอร์เมทานอลโมโนกลีเซไรด์ไดกลีเซไรด์ไตรกลีเซไรด์กลีเซอรีนอิสระกลีเซอรีนทั้งหมดโลหะกลุ่ม1คือโซเดียมและโพแทสเซียมและโลหะกลุ่ม2คือแคลเซียมและแมกนีเซียมฟอสฟอรัสและสุดท้ายสารเติมแต่งทั้งหมดคือสิ่งที่ต้องตรวจสอบตามข้อกำหนดในการผลิตแบบอุตสาหกรรมครับช่วงหน้าเราไปดูการตรวจสอบตามมาตรฐานกันครับไปสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มาลองดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้ละมือทำมาทำไม่เห็นกับตาปัญหาน้ำมันไม่ตอนนี้นะคะเราก็จะมาทดสอบคุณภาพของน้ำมันไบโอดีเซลตามมาตรฐานสากลที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบเชื้อเพลิงชีวภาพเข้าไปทดสอบกับนักวิจัยกันค่ะปัสสาวะแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มาลองดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้ละมือทำมาทำไม่เห็นกับตาปัญหาน่ะมันไม่น่ากลัวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่คะเวลาที่เราจะทดสอบคุณภาพของน้ำมันไบโอดีเซลอะค่ะให้ได้ตรงตามมาตรฐานสากลเนี่ยต้องทดสอบอะไรบ้างคะเอาปกติตามมาตรฐานที่กำหนดโดยกรมธุรกิจพลังงานของประเทศไทยเนี่ยให้ทดสอบ24ค่าค่ะ24 ค่าก็จะมีทั้งค่าที่เกี่ยวกับสมบัติกายภาพสมบัติเชิงเคมีแล้วก็การใช้งานในเครื่องยนต์ด้วยค่ะค่ะแต่ถ้าหากว่าชุมชนทำเองแล้วอยากที่จะทดสอบบ้างค่ะจะต้องทดสอบให้ได้คุณภาพก็จะมีค่ะก็จะมีการกำหนดมาตรฐานสำหรับชุมชนไว้อีกมาตรฐานหนึ่งนะคะจะมีการทดสอบทั้งหมด13 ค่า13 ค่าก็จะลดหลั่นลงมาค่ะแต่วันนี้นะคะเราเข้ามาที่ห้องปฏิบัติการแห่งนี้แล้วเนี่ยอยากจะเห็นการทดสอบด้วยตาของเราเองเลยค่ะเราควรที่จะทดสอบอะไรบ้างคะพี่เอาแบบหลักๆเลยก็ได้ค่ะหลักๆก็จะเริ่มที่ค่าความหนาแน่นค่าความหนาแน่นเราต้องทดสอบยังไงคะค่าความหนาแน่นนี่โดยตามมาตรฐานเนี่ยจะทดสอบได้พร้อมกันทั้งค่าความหนาแน่นนะคะแล้วก็ค่าความถ่วงจำเพาะนะคะจะเป็นตัวเลขที่เทียบเคียงกันได้อาจจะทดสอบด้วยวิธีการค่าความหนาแน่นหรือค่าความถ่วงจำเพาะก็ได้ค่ะเดี๋ยวให้พี่วิทูลัตสาธิตให้ดูหน่อยได้ไหมคะค่ะได้ค่ะก็เครื่องมือที่เห็นนะคะก็คืออยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้เลยค่ะมีอะไรบ้างคะเนี่ยวิธีการทดสอบก็จะใช้เครื่องมือที่เขาเรียกกันว่าไฮโดรมิเตอร์นะคะไฮโดรมิเตอร์ก็จะเป็นลักษณะหลอดแก้วนะคะซึ่งจะมีน้ำหนักถ่วงอยู่ซึ่งตรงนี้จะมีมาตรฐานแตกต่างกันไปนะคะแล้วก็มีตัวสเกลบอกค่านะคะเราวัดค่าเป็นอะไรอะคะพี่ซึ่งสำหรับตัวนี้เนี่ยเราวัดเป็นค่าความถ่วงจำเพาะนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยถ้า เป็นไปได้ก็อาจจะต้องมีตัวเทอร์โมมิเตอร์ด้วยคือเทอร์โมมิเตอร์นี่สำหรับในการที่ถ้าเราจะต้องการเทียบเคียงค่าจากค่าความถ่วงจำเพาะไปเป็นค่าความหนาแน่นก็ต้องมีการเทียบเคียงกับอุณหภูมิด้วยความหนาแน่นของน้ำมันไบโอดีเซลนั้นนับได้ว่ามีความสำคัญกับคุณภาพของน้ำมันเป็นอย่างมากเนื่องจากความหนาแน่นของน้ำมันที่เราใช้กันจะมีผลต่อการทำงานของเครื่องยนต์ด้วยเพราะฉะนั้นคุณภาพของน้ำมันไบโอดีเซลที่ผลิตขึ้นต้องทำการตรวจสอบคุณภาพความหนาแน่นให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้นั่นเองครับและแล้วการทดสอบตรงนี้ก็ได้มาตรฐานใช่ไหมคะค่ะได้ค่ะดูไปแล้วเนี่ยการทดสอบเรื่องของความหนาแน่นเนี่ยค่ะก็คล้ายกับชุดทดสอบที่เอได้ไปทดสอบมาเมื่อช่วงแรกอะค่ะใช่ค่ะจะเหมือนกันเลยแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยเหมือนจะบอกแค่ว่าผ่านหรือว่าไม่ผ่านแค่นั้นเองใช่ไหมคะค่ะ
แต่ว่าการทดสอบแบบนี้เราก็จะได้เห็นค่าตัวเลขด้วยนะคะเอาละค่ะตอนนี้เราก็ทดสอบค่าความหนาแน่นไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมีทดสอบอะไรอีกคะก็จะมีทดสอบค่าความหนืดค่ะค่าความหนืดอ๋อเหมือนกับชุดทดสอบหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปดูกันถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปดูการทดสอบความหนืดกันค่ะที่ไหนคะทางด้านนี้เลยค่ะไปดูค่ะมีปัญหาที่ไหนมันต้องมีทางออกรวมแรงรวมใจค้นหาต้องเจอคำตอบใช้แก้ไขได้ไหมอยากรู้ต้องทดสอบตอนนี้นะคะเราก็จะมาทดสอบค่าความหนืดกันค่ะแต่ว่าในชุดทดสอบที่เอ๋ได้ไปลองทดสอบมาเนี่ยนะคะจะเหมือนเป็นเม็ดๆแล้วก็ไหลผ่านน้ำมันแต่อย่างตรงนี้ค่ะจะเป็นลักษณะเดียวกันไหมคะอ๋อจะเป็นลักษณะต่างกันค่ะเล็กน้อยนะคะเพราะว่าการทดสอบความหนืดคือทดสอบการไหลของน้ำมันนะคะการวัดค่าด้วยเครื่องมาตรฐานจะมีอ่างคุมอุณหภูมินะคะวัดที่เท่าไหร่อะคะ40องศาเซลเซียสองศาเซลเซียสค่ะแล้วก็จะมีหลอดที่ได้มาตรฐานนะคะแล้วก็น้ำมันก็จะไหลผ่านจากขีดทดสอบบนมาจนถึงขีดทดสอบล่างอ๋อที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ไอ้ตรงนี้เหมือนเป็นน้ำหรือเปล่าคะเป็นซิลิโคนออยล์ค่ะซิลิโคนออยล์ตรงนี้มีคุณสมบัติยังไงทำไมถึงต้องใช้ด้วยก็จะมีคุณสมบัติทนความร้อนนะคะแล้วก็กระจายความร้อนได้ดีเพราะฉะนั้นจะใช้สำหรับอ่างควบคุมอุณหภูมิได้ดีนะคะอีกหนึ่งการตรวจสอบคุณภาพของน้ำมันไบโอดีเซลที่มีความสำคัญนั่นก็คือความหนืดของน้ำมันที่ต้องได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้เพราะความหนืดจะเป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพความหนืดของน้ำมันจะต้องมีความสัมพันธ์กับความหนาแน่นของน้ำมันด้วยเช่นกันเพื่อให้รถยนต์หรือเครื่องยนต์ที่ใช้สามารถทำงานได้ตามปกติครับนอกจากนี้ยังต้องทำการตรวจสอบการกัดกร่อนทองแดงของน้ำมันไบโอดีเซลที่ทำการผลิตขึ้นด้วยเพื่อตรวจสอบว่าน้ำมันไบโอดีเซลที่ผลิตขึ้นนั้นจะมีคุณสมบัติในการกัดกร่อนทองแดงมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้ามีการกัดกร่อนมากจะเป็นอันตรายต่อเครื่องยนต์ของเรานั่นเองครับไปดูกันครับว่าจะมีวิธีการตรวจสอบกันอย่างไรก่อนใช้งานจะต้องมีการขัดผิวเพื่อว่าจะกำจัดปกติคือถ้ามันเกิดสนิมได้จากการที่มันทิ้งไว้ในอากาศนะคะเราก็จะต้องกำจัดตรงนั้นไปก่อนลอกผิวที่ไม่ดีเหมือนขัดเซลล์ผิวตายแล้วไปนะคะจนมีความมันวาวนะคะแล้วถึงนำตรงนี้เนี่ยอ๋อนี่ขัดไปแล้วเหรอคะขัดไว้แล้วค่ะขัดไว้แล้วเนี่ยปกติถ้าขัดแล้วเราก็จะพยายามไม่ใช้มือแตะเพราะมือเราจะมีเหงื่อมีอะไรที่ไปก่อให้เกิดตรงนั้นได้นะคะแล้วเราก็จะเอาแผ่นทองแดงตรงนี้ใส่นะคะในหลอดทดลองนะคะถ้าแผ่นเดียวอะคะค่ะแผ่นเดียวต่อ1หลอดนะคะก็อาจจะทำซ้ำเพื่อไว้เปรียบเทียบกันนะคะก็เอาหนึ่งแผ่นต่อ1หลอดนะคะก็เราสามารถทำได้หลายๆตัวอย่างหลายๆหลอดไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็นำตัวอย่างน้ำมันไบโอดีเซลนะคะใส่ลงไปจนท่วมค่ะต้องทิ้งไว้นานเท่าไหร่อะคะค่ะในการทดสอบเนี่ยจะทดสอบที่อุณหภูมิ50องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็จะมีลักษณะของตัวอ่างควบคุมอุณหภูมิคล้ายๆกับอุปกรณ์วัดความหนืดเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะคุมอุณหภูมิไว้ที่50องศาเซลเซียสแล้วก็ต้องทิ้งไว้เป็นเวลา3ชั่วโมงค่ะ3ชั่วโมงนะคะ3ชั่วโมงถ้าเกิดมีการกัดกร่อนเกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงหรือถ้าไม่มีมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมอย่างนี้ใช่ไหมคะปกติก็คือวิธีการตรวจสอบนะคะถ้าไม่มีการกัดกร่อนใช่ค่ะแผ่นทองแดงที่นำออกมาตรวจสอบก็จะมีลักษณะผิวที่ยังมีความมันวาวนะคะแล้วก็ไม่มีรอยที่เป็นการกัดกร่อนแต่ถ้าเกิดว่าโดนกัดแต่ว่าถ้าโดนกัดก่อนก็จะมีลักษณะที่เปลี่ยนไปจะมีแผ่นมาตรฐานไว้เปรียบเทียบนะคะเช่นระดับแรกก็คือจะเปลี่ยนจากสีอ่อนเป็นสีเข้มขึ้นนะคะแล้วก็ระดับถัดมาระดับ2ก็จะเปลี่ยนเป็นสีที่ออกค่อนข้างจะเป็นแดงๆนะคะระดับถัดไปก็จะคือจะมีความไม่สม่ำเสมอในตัวผิวละจะมีสีที่เป็นแถบๆลายๆจนกระทั่งถูกกัดก่อนมากสุดก็จะเป็นสีดำเลยแล้วนะคะเราก็ได้เห็นการทดสอบการกัดกร่อนทองแดงไปแล้วยังมีการทดสอบอะไรอีกบ้างคะก็จะมีการวัดค่าจุดว่าไฟค่ะวัดค่าจุดว่าไฟจะเป็นยังไงไปทดสอบกันเลยค่ะไปสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มาลองดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้และมือทำมาทำไม่เห็นกับตาปัญหาแต่มันไม่น่ากลัวและนี่ก็
คือเครื่องวัดจุดว่าไฟใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะวิธีการทดสอบต้องทำยังไงบ้างคะวิธีการทดสอบก็คือเราจะนำน้ำมันไบโอดีเซลนะคะใส่ในถ้วยจะเป็นถ้วยโลหะนะคะทองเหลืองแล้วก็จะมีอุปกรณ์ที่ให้ความร้อนลักษณะเหมือนเป็นแผ่นโลหะให้ความร้อนนะคะแล้วก็คุมอุณหภูมิโดยเราจะค่อยๆเพิ่มอุณหภูมิไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมีตัวที่เป็นลูกไฟหรือว่าอันนี้จะเป็นตัวไฟฟ้านะคะที่จะจุ่มลงไปเพื่อดูว่าไอระเหยของน้ำมันที่อุณหภูมินั้นๆสามารถติดไฟได้หรือเปล่าแล้วที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะที่มันจะเหมือนมีลักษณะของไฟค่อยๆว่าขึ้นมาเนี่ยมันคือมันบอกอะไรเราอะคะคือตัวนี้เป็นตัวจุดไฟฟ้านะคะถ้าไอระเหยเนี่ยสามารถลุกติดไฟได้เวลาจุ่มลงไปในถ้วยที่มีไอระเหยของน้ำมันนะคะก็จะมีแสงไฟวาบขึ้นมาอ๋อแบบนี้นั่นเองใช่ไหมคะแต่ว่ามันจะวาบอยู่ภายในถ้วยนะคะแล้วจะมีเซ็นเซอร์ที่เป็นตัววัดการวาบไฟตรงนั้นเมื่อถึงจุดว่าไฟตรงนั้นเนี่ยเครื่องจะหยุดทำงานเราจะอ่านอุณหภูมิณจุดนั้นเรียกว่าเป็นจุดว่าไฟคุณสมบัติการว่าไฟก็เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่ต้องตรวจสอบเนื่องจากการติดไฟของน้ำมันไบโอดีเซลนั้นก็จะส่งผลต่อการทำงานของเครื่องยนต์เช่นกันนอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบกลีเซอรีนที่จะเกิดขึ้นในน้ำมันไบโอดีเซลอีกด้วยโดยการนำตัวอย่างของน้ำมันไบโอดีเซลมาทดสอบกับเครื่องมือที่ทันสมัยและแยกส่วนประกอบต่างๆออกมาให้เป็นรูปแบบกราฟเมื่อได้ค่าต่างๆออกมาแล้วจึงนำค่าเหล่านั้นมาคำนวณหาค่ามาตรฐานอีกครั้งหนึ่งจะเห็นได้ว่าการตรวจสอบค่ามาตรฐานต่างๆที่ได้ทำให้เห็นไปแล้วนั้นล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์กันทั้งสิ้นล่ะครับแต่วันนี้นะคะเราโชคดีค่ะที่ได้มีโอกาสเข้ามาทดสอบคุณภาพของน้ำมันไบโอดีเซลที่ห้องปฏิบัติการแห่งนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่วิทุรัตน์มากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราไปผลิตและทดสอบน้ำมันไบโอดีเซลด้วยสองมือของเราค่ะช่วงหน้าไปผลิตกันค่ะหลังจากที่เราได้ไปดูวิธีการทดสอบคุณภาพน้ำมันไบโอดีเซลตามมาตรฐานระดับสหกรรมและระดับชุมชนกันแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าเออแล้วน้ำมันพืชที่ใช้แล้วนะคะแบบใดถึงจะเหมาะกับการทำน้ำมันไบโอดีเซลค่ะและที่เอ๋อยู่ข้างนี้นะคะก็คือหนึ่งในทีมวิจัยนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะเวลาที่เราจะดูว่าเอ๊ะน้ำมันพืชใช้แล้วแบบใดที่จะเหมาะกับการนำไปทำน้ำมันไบโอดีเซลเนี่ยค่ะเราจะต้องดูยังไงแล้วต้องตรวจสอบยังไงบ้างคะค่ะคือลำดับแรกนะคะก่อนที่น้ำมันพืชก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตไบโอดีเซลค่ะเราต้องตรวจหาคุณสมบัติก็คือหาค่าความเป็นกรดของน้ำมันก่อนค่ะหาค่าความเป็นกรดก่อนความเป็นกรดนี่มันมีผลยังไงต่อการนำไปทำเป็นน้ำมันไบโอดีเซลอะคะก็คือถ้าน้ำมันค่าความเป็นกรดของน้ำมันก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตนะคะถ้ามีค่าสูงมากเกินมันอาจจะทำให้เกิดสบู่อะค่ะแล้วค่าความเป็นกรดเนี่ยต้องสูงไม่เกินเท่าไหร่ไม่เกิน 3% FFA อะค่ะคืออะไรคะน้ำมันพืชต้องมีกรดไขมันอิสระไม่เกิน 3% นะคะ 3% ของน้ำหนักของน้ำมันพืชที่ใช้แล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะแล้วเราจะมีวิธีการตรวจสอบยังไงอะคะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราทำการทดสอบกันเลยดีเลยค่ะโอ้โหมีอะไรบ้างคะเนี่ยอันนี้คือเป็นขวดทดสอบอะค่ะคือเราจะใส่น้ำมันพืชก็คือ 2ml อะค่ะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันใช่ไหมคะว่าน้ำมันพืชใช้แล้วตรงนี้จะมีค่าความเป็นกรดเกินหรือเปล่าใส่ไปแค่2 mL ดีเนาะใช้นิดเดียวอีกแล้วอ่ะใช่ไม่เปลืองจากนั้นเราก็จะเติมสารทำละลายลงในน้ำมันนะคะ100 mL นะคะสารตัวนี้คืออะไรอะคะเป็นการผสม1:1ระหว่างโทลูอีนกับไอโซโพพานอลค่ะมันจะทำให้เกิดปฏิกิริยายังไงอันนี้คือใส่ลงไปสารตัวนี้แค่เป็นตัวทำละลายคือเหมือนเป็นการไดลูทน้ำมันนะคะก็คือทำละลายอย่างเดียวค่ะโอเค100ค่ะประมาณ100 mL ค่ะแล้วก็ใส่เข้าไปเพื่อทำละลายนะคะ
ะหลังจากนั้นก็จะใส่ตัวที่สังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีอะค่ะค่ะอันนี้คืออะไรอะคะอันนี้เป็นฟีนอลเทอรีนนะคะใส่ประมาณ 3-4 หยดอะค่ะค่ะ3-4ต้องขยับให้มันเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันหลังจากนั้นเราก็จะมาไตรเตจไตรเตจคืออะไรคะเป็นการหาจุดความเป็นกลางของน้ำมันนะคะก็คือตัวนี้เราจะใช้ใส่โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์อ๋อนี่คือใส่ไว้แล้วใช่ค่ะใส่ไปแล้วไปแล้วหรือนี้นั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่จะหาค่าความเป็นกรดนะคะว่าในน้ำมันมีค่าความเป็นกรดเท่าไหร่เอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันอันนี้เราจะค่อยๆหยดนะคะแล้วก็ขย่าไปพร้อมๆกันจะสังเกตจนกระทั่งน้ำมันสารละลายตัวนี้ค่ะจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูอะค่ะน้ำมันต้องรอให้หมดเลยหรือเปล่าคะถึงจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูอะค่ะไม่ใช่อุ้ยไม่ต้องรอให้หมดค่ะคุณผู้ชมค่ะแป๊บเดียวเท่านั้นเองอันนี้ก็คือบ่งบอกได้ว่าน้ำมันของเราอะค่ะมีค่าความเป็นกรดน้อยโอ้โหแล้วถ้าเกิดว่ามันมีค่าความเป็นกรดมากอะคะหมายความว่าใส่ไปยังไงหยดไปยังไงมันก็ยังไม่เกิดการเปลี่ยนสีเหรอคะคือเกิดอะค่ะแต่ว่าเราจะใช้ปริมาณของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ที่เยอะขึ้นนะคะอ๋อค่ะถ้าแบบนี้เราก็สามารถวิเคราะห์ได้ใช่ค่ะว่ามันมีความเป็นกรดเนี่ยน้อยค่ะก็อันนี้ก็คือเหมือนว่าเป็นการเอาปริมาณของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ไปอะค่ะไปคำนวณกับสูตรแล้วก็จะได้ค่าความเป็นกรดออกมาแล้วถ้าเกิดว่ากรดมันเยอะเกินไปไม่สามารถนำไปทำได้นี่เราจะต้องทำยังไงอะค่ะเราก็จะมีวิธีแก้ค่ะมี2วิธีคือวิธีแรกเราอาจจะใช้เบสที่มากเกินพออะค่ะเป็นการคำนวณต้องใช้ให้มันมากเกินกว่ากรดหรือว่าต้องให้มันเป็นกลางก่อนหรือเปล่าค่ะก็คือขั้นดับแรกก็คือเป็นการคำนวณใช้เบสให้เป็นกลางอะค่ะปรับกดให้เป็นกลางในน้ำมันหลังจากนั้นก็คำนวณอีกรอบนึงว่าเราต้องใช้ปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยาเบสเท่าไหร่โอ้โหก็ต้องใช้ตัวปฏิกิริยาเร่งเบสนั่นเองใช่ถ้ายิ่งกรดมากก็ต้องใช้ปริมาณตัวเร่งเบสมากขึ้นค่ะแล้วมีวิธีอื่นๆอีกไหมคะอีกวิธีนึงก็คือเป็นการเอาน้ำมันพืชใช้แล้วที่มีค่ากรดสูงๆอะค่ะก็มาผ่านกระบวนการesterification คืออะไรคือเป็นการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นกรดแทนตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นเบสอะค่ะแบบนี้ถ้าอยากจะไปดูวิธีการเนี่ยได้มั้ยคะได้ค่ะเดี๋ยวเราไปลองทำกันดูอะเดี๋ยวไปดูวิธีการนะค่ะเปิดสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มันลองดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้ละมือทำมาทำไม่เห็นกับตาปัญหาน่ะมันไม่น่ากลัวกระบวนการนี้คืออะไรคะกระบวนการนี้ค่ะเป็นกระบวนการขั้นตอนในการลดความเป็นกรดของน้ำมันพืชก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตไบโอดีเซลค่ะว่าแต่จะต้องทำไงบ้างคะเนี่ยแล้วเครื่องที่เราเห็นอยู่นี่คืออะไรคะเป็นเครื่องปฏิกรณ์อย่างง่ายอะค่ะในห้องปฏิบัติการนะคะขั้นตอนแรกเดี๋ยวเรามาลองทำกันนะคะได้ค่ะขั้นตอนแรกก็คือเราจะทำการผสมกรดซัลฟูริกกับเมทานอลกรดซัลฟูริกนะคะแล้วก็เมทานอลเองอัตราส่วนประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยที่เราใช้ก็คือกรดซัลฟูริก 1% โดยน้ำหนักของน้ำมันนะคะค่ะส่วนเมทานอลปกติก็จะใช้6:1โมลาร์อ้าวล่ะเราจะต้องทำยังไงบ้างคะเนี่ย2อันนี้ขั้นตอนแรกก็คือเราค่ะต้องผสมกันนะคะค่ะผสมกันในเครื่องปฏิกรณ์ชนิดนี้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวให้ทุกคนทำที่ดูดีกว่าการลดกรดในน้ำมันเหลือใช้ด้วยวิธีการใช้กรดนั้นทำได้โดยการใช้เมทานอลและกรดซัลฟิวริกเข้มข้นผสมกันในเครื่องปฏิกรณ์ที่ให้ความร้อนประมาณ60องศาเซลเซียสก่อนที่จะนำน้ำมันเหลือใช้ที่มีความเป็นกรดมาเทลงไปในเครื่องปฏิกรณ์ทิ้งไว้ประมาณ3ชั่วโมงก็จะได้น้ำมันเหลือใช้ที่พร้อมที่จะนำไปทำไบโอดีเซลแล้วล่ะครับคุณพึ่งคะแล้วถ้าเกิดว่าระดับชุมชนเนี่ยเขาอยากจะใช้วิธีการลดกรดบ้างแบบนี้คะควรจะใช้วิธีการไหนคะเกิดเขาไม่มีเครื่องมืออาจจะต้องใช้วิธีแรกก็คือเป็นการปรับปริมาตรโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ให้มากเกินพอในการทำปฏิกิริยาค่ะ
ังแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะทำแบบนี้บ้างแบบตั้งไฟให้ได้60องศาแล้วมาใส่กรดเนี่ยได้ไหมคะวิธีนี้อาจจะเหมาะกับอุตสาหกรรมมากกว่าค่ะเพราะว่าการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาพวกกรดซัลฟูริกอะค่ะมันจะมีความเข้มข้นความแรงสูงอะค่ะอาจจะเกิดอันตรายได้ก็ไม่ควรจะใช้กับวิธีการแบบเปิดหรือว่าแบบชุมๆก็ไม่ควรจะใช้วิธีการแบบนี้นั่นเองจะเหมาะกับในภาคของอุตสาหกรรมมากกว่าใช่ไหมคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้เห็นกระบวนการตรวจสอบนะคะแล้วก็ลดความเป็นกรดในน้ำมันพืชใช้แล้วไปแล้วค่ะแม้แต่ว่าอยากจะไปดูกระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลคุณเพิ่งพาไปดูได้ไหมคะได้ค่ะเอาละค่ะในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลแล้วเราจะเอาชุดทดสอบคุณภาพน้ำมันไบโอดีเซลอย่างง่ายเนี่ยไปทดสอบกันด้วยใช่ไหมคะคุณเพิ่งคะเอาละค่ะช่วงหน้าไปผลิตน้ำมันไบโอดีเซลกันค่ะชัดดีกว่าคนละไม้ละมือทำมาทำไม่เห็นกับตาปัญหาน้ำมันไม่น่ากลัวตอนนี้นะคะเราก็มาถึงกลุ่มแม่กลองสามัคคีการเกษตรแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเรียนรู้วิธีการทำน้ำมันไบโอดีเซลด้วยกันใช่ไหมคะเอาละค่ะไปกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้วิธีการทำน้ำมันไบโอดีเซลค่ะที่กลุ่มแม่กองสามัคคีการเกษตรนะคะสวัสดีค่ะคุณชาญชัยค่ะสวัสดีครับทำไม่เห็นกับตาปัญหาน้ำมันไม่น่ากลัววันนี้เราจะให้คุณชาญชัยเนี่ยช่วยสอนวิธีการทำน้ำมันไบโอดีเซลแล้วเดี๋ยวคุณพึ่งก็จะมาร่วมทดสอบแล้วก็มาตรวจสอบคุณภาพในช่วงท้ายด้วยนะคะว่าแต่ว่าวัตถุดิบที่เราต้องเตรียมเนี่ยมีอะไรบ้างคะคือวัตถุดิบที่เราต้องเตรียมก็คือน้ำมันที่จะมาใช้เป็นวัตถุดิบที่จะผลิตค่ะอันนี้น้ำมันอะไรคะอันนี้เป็นน้ำมันที่ใช้แล้วน้ำมันครัวเรือนน้ำมันครัวเรือนน้ำมันแบบทำกับข้าวทำอะไรทอดพวกอะไรเนี่ยน้ำมันพืชน้ำมันหมูอะไรอย่างนี้ได้ได้หมดครับได้หมดดีจังอันนี้คือน้ำมันที่ใช้แล้วจากครัวเรือนค่ะแล้วก็อันนี้คะเหมือนกันหมดเลยไหมคะเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดต้องใช้ทั้งหมดเท่าไหร่คะเนี่ยคือน้ำมันที่เราจะใช้เนี่ยเราไปซื้อมาเนี่ยเราจะต้องมาเทสค่าของน้ำมันดูก่อนว่าน้ำมันเนี่ยมีกรดสูงไหมเราต้องมาเทสคือต้องให้ได้7ลงมาค่ะตามหลักวิชาการของทางเคมีทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นนะคะคุณพึ่งคะก็คือถ้าสมมุติว่าน้ำมันวัตถุดิบของเรานะคะมีค่าความเป็นกรดมากมันก็จะมีผลในขั้นตอนการผลิตไบโอดีเซลอะค่ะคืออาจจะเกิดสบู่เยอะมากกว่าที่จะเป็นไบโอดีเซลอะค่ะอ๋อเราก็ต้องมีวิธีการต้องพันแล็บของเราก่อนค่ะแล้วต้องทำยังไงอะคะก็เอาน้ำมันเนี่ยไปเข้าไปทดสอบกับไอสารเคมีที่เรามีอยู่เนี่ยแล้วก็ขยายดูออกมาเป็นสีอะไรสีที่เราได้มาก็คือสีชมพูจะอ่อนสีชมพูน้อยๆนึงค่ะเอาละค่ะเราก็ต้องเตรียมเป็นน้ำมันพืชหรือว่าน้ำมันหมูใช้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีอะไรอีกคะทีนี้ได้น้ำมันพวกนี้มาแล้วมาเทสเรียบร้อยแล้วก็เอาน้ำมันตัวนี้ไปเข้าเครื่องทำอุณหภูมิคือทำอุณหภูมิให้ได้60องศาขึ้นแล้วก็ใช้ตัวที่จะมาสกัดตัวนี้ก็คือค่ะเมทานอลตัวสกัดขอดูหน่อยได้ไหมคะตัวนี้เมทานอลเป็นแอลกอฮอล์อ๋อนี่แต่แอลกอฮอล์พูดถึงมันก็มีหลากหลายใช่ค่ะมีหลากหลายก็คืออย่างพวกเมทานอลเอทานอลโพรพานอลค่ะแต่ส่วนใหญ่ที่เขาจะเลือกใช้ก็คือเมทานอลเนื่องจากราคาถูกอะค่ะและต้นทุนจะถูกค่ะต้นทุนถูกต้นทุนก็คือว่าสามารถใช้ได้ใช้ได้แล้วก็ทำให้เรามีกำมีส่วนต่างได้เยอะอ๋อต้นทุนถูกกำไรก็เพิ่มขึ้นนะคะเอาล่ะมีเมทานอลแล้วนะคะแล้วก็มีตัวนี้โพแทสเซียมโพแทสเซียมทำไมถึงต้องใช้โพแทสเซียมอะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการนะคะก็คือที่จริงการผลิตไบโอดีเซลเราอาจจะไม่ใช้ตัวเร่งตัวนี้ก็ได้ก็คืออาจจะเอาน้ำมันวัตถุดิบอะค่ะมาผสมกับเมทานอลแต่เราก็จะเกิดเป็นไบโอดีเซลเหมือนกันแต่มันต้องใช้เวลาระยะเวลายาวนานเหมือนกันตัวนี้ก็จะเป็นแค่เร่งถ้าใช้โพแทสเซียมมันจะช่วยเร่งใช่ให้เร็วขึ้นนะคะมันมีอีกตัวนึงก็คือโซดาไฟอ๋อโซดาไฟไอโซดาไฟอีกตัวนึงก็คือว่าใช้แทนกันได้ใช้แทนกันได้แล้วทำไมคุณชาญชัยถึงเลือกใช้โพแทสเซียมอะคะเพราะโพแทสเซียมนี้พอผสมกันแล้วกลีเซอรีนที่ออกมาเนี่ยจะใสแล้วก็ตัวโพแทสเซียมเนี่ยพอออกมาเป็นกลีเซอรีนเราสามารถเอาไปทำปุ๋ยทำปุ๋ยใช้กับต้นไม้ใช่แล้วก็โพแทสเซียมเนี่ยเป็นส่วนผสมของปุ๋ยชนิดนึงค่ะเป็นตัว
ของขวดอยู่แล้วแต่ว่ามันแพงกว่าโซดาไฟเนี่ยราคาใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันอ๋อเราก็เลือกใช้โพแทสเซียมได้ประโยชน์สูงสุดได้สูงสุดแล้วก็ทำประโยชน์ได้มากค่ะส่วนผสมในการทำน้ำมันไบโอดีเซลไว้ใช้เองก็ประกอบไปด้วยน้ำมันเหลือใช้จากครัวเรือนที่ผ่านการตรวจสอบความเป็นกรดมาเรียบร้อยแล้วเมทานอลและโพแทสเซียมที่ช่วยเร่งปฏิกิริยาในการเกิดน้ำมันไบโอดีเซลให้ง่ายขึ้นเมื่อได้ส่วนผสมทั้งหมดแล้วนำมาเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลโดยนำน้ำมันเหลือใช้เข้าบรรจุในถังใบที่1ให้ความร้อนและควบคุมความร้อนให้ไม่เกิน60องศาเซลเซียสถังใบที่2ผสมเมทานอลกับโพแทสเซียมเข้าด้วยกันและควบคุมอุณหภูมิให้ไม่เกิน60องศาเซลเซียสด้วยเช่นกันเมื่อได้อุณหภูมิเท่ากันแล้วจึงปล่อยให้เมทานอลและโพแทสเซียมเข้าไปในถังใบที่1ทำการคนในอุณหภูมิที่ควบคุมไว้อีก1ชั่วโมงครึ่งเมื่อครบเวลาแล้วก็ปล่อยน้ำมันไบโอดีเซลที่เกิดขึ้นมาพักไว้ในถังใบที่3เพื่อให้กรีซอลีนตกตะกอนลงมาด้านล่างหลังจากนั้นก็นำน้ำมันไบโอดีเซลที่แยกชั้นออกจากกรีซอลีนเรียบร้อยแล้วไปล้างโพแทสเซียมที่ยังหลงเหลืออยู่ในน้ำมันด้วยการใช้น้ำร้อน100องศาเซลเซียสเป็นตัวช่วยในการล้างในถังใบที่4ประมาณ4ครั้งหลังจากนั้นก็นำน้ำมันไปต้มเพื่อไล่น้ำที่เหลืออยู่ออกจนหมดแค่นี้เราก็ได้น้ำมันไบโอดีเซลไปใช้งานแล้วล่ะครับนี่คือเครื่องผลิตน้ำมันไบโอดีเซลเหรอคะเนี่ยใช่ครับอันนี้เครื่องผลิตน้ำมันไบโอดีเซลครับเอ๊ะแล้ววิธีการผสมกันเนี่ยเราทำยังไงอะคะคืออันนี้เป็นถังผสมเป็นถังเคมีระหว่างเมทานอลกับอุ๊ยโพแทสเซียมเหรอคะนี่มันร้อนนะคะเนี่ยมันร้อนครับอันนี้เราต้องทำความร้อนทำอุณหภูมิอ๋อนี่คือเครื่องกำลังทำงานอยู่เลยนะคะใช่ใช่ครับจับมาไม่ได้ร้อน60องศาเซลเซียสนะคะโอ้โหมันก็จะผสมกันอยู่ในเครื่องนี้แหละเครื่องนี้เพื่อที่จะทำให้เคมีกับเมทานอลเนี่ยผสมกันให้เป็นเนื้อเดียวกันค่ะเอาล่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นเราก็พอได้อุณหภูมิแล้วค่ะเราก็จะย้ายส่วนผสมนี้ไปผสมถังที่มีน้ำมันพร้อมจะผลิตน้ำมันไบโอดีเซลอ๋อน้ำมันไบโอดีเซลน้ำมันอยู่ด้านหลังของเราอยู่ด้านหลังนะคะอันนี้มอเตอร์กำลังกวนอยู่นะครับกำลังกวนน้ำมันกับไอ้ส่วนผสมของเคมีนี่จะใช้เวลากวนประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งกวนกันเรียบร้อยแล้วมันจะเป็นยังไงพอกวนเรียบร้อยแล้วก็จะย้ายมาไว้ถังนี้ย้ายมาไว้ถังนี้ถังนี้เป็นถังที่สองเพื่อที่จะให้กิซอลีนนั้นตกกิซอลีนตกไอ้กิซอลีนนี่มันกิซอลีนก็คือส่วนที่เป็นกรดไขมันสมมุติว่าในนี้ตอนนี้อยู่ในถังนี้แล้วนะคะคือแยกกันออกเลยข้างบนก็เป็นน้ำมันข้างล่างก็เป็นกิซอลีนเป็นกิซอลีนแล้วอย่างกิซอลีนเนี่ยค่ะเราสามารถนำไปทำอะไรได้อะคะก็คือเอาไปทำน้ำยาล้างจานค่ะทำสบู่แล้วก็เอาไปทำปุ๋ยทำปุ๋ยเหมือนกับส่วนผสมที่เมื่อสักครู่นี้ใช่ค่ะมันจะมีองค์ประกอบของพวกโพแทสเซียมอยู่ด้วยแล้วอย่างน้ำมันที่เราได้มาล่ะคะน้ำมันทำยังไงต่อคะน้ำมันที่เราได้ออกมาอันตัวนี้แล้วเราก็จะย้ายน้ำมันจากถังที่2ไปไว้ถังที่3เป็นซึ่งเป็นถังล้างถังที่3ถังล้างเราจะล้างน้ำมันยังไงคะคือเราจะใช้น้ำร้อน100องศาเนี่ยเอาไปผสมกับน้ำมันที่เราจะผลิตที่ได้มาแล้วเนี่ยค่ะโดยการกวนล้าง4หนเอาล่ะได้น้ำมันมาแล้วล้างไปตั้ง1 4 5รอบแล้วน้ำมันบริสุทธิ์หรือยังน้ำมันก็ยังไม่บริสุทธิ์เพราะจะมีน้ำปนอยู่บ้างนิดหน่อยมันก็ต้องมีบ้างนิดหน่อยน้ำที่เราไปต้มเนี่ยน้ำที่เราต้มเข้าไปล้างเนี่ยมันจะมีส่วนค้างอยู่บ้างเพื่อความชัวร์ 100% เราก็จะย้ายน้ำมันตรงนี้ไปต้มเพื่อจะไล่ใช้ความร้อนใช้ความร้อนไล่น้ำไล่น้ำที่อยู่ในน้ำมันเนี่ยอุณหภูมิเท่าไหร่คะตอนนี้100องศาขึ้นนะให้แบบเดือดให้เดือดเดือดหายไปเลยเอาน้ำเนี่ยหายไปทั้งหมดเลยให้เดือดหายไปเลยอ๋อถ้าเกิดว่ามันมีน้ำเหลือลงเหลืออยู่เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะมีผลต่อคุณภาพของน้ำมันไบโอดีเซลอะค่ะคือจากน้ำมันที่เราผลิตได้ใช่ไหมคะมันอาจจะพอทำปฏิกิริยากับน้ำมันก็จะเกิดเป็นกรดอะค่ะพอมันเป็นกรดมันก็อาจจะพอไปใช้กับเครื่องยนต์มันก็จะไปกัดชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ได้ค่ะโอ้โหทุกขั้นตอนการผลิตเนี่ยเราต้องเน้นคุณภาพเน้นคุณภาพด้วยเมื่อเราสามารถไล่น้ำออกไปจากน้ำมันไบโอดีเซลได้แล้วเนี่ยเราก็จะน้ำมันไบโอดีเซลไปใช้งานแล้วใช่ไหมคะแล้วเราต้องทำยังไงต่อคะไปใช้ได้เลยหรือเปล่าคะก็คือเราก็ต้องอย่างของเราเนี่ยเราจะเอาไปตรวจสอบคุณภาพ
ก็ต้องตรวจสอบก่อนเพื่อความมั่นใจในการใช้นั่นเองค่ะแม้พูดถึงเรื่องของการตรวจสอบเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบกันใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เพื่อความสร้างความมั่นใจในการนำไปใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์นะคะเราก็ต้องมาตรวจสอบตามมาตรฐานก็คือตอนนี้ที่เดี๋ยวเราจะเข้าไปสู่กระบวนการทดสอบกันอีกทีเอาละค่ะเราก็ได้เห็นกระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลกันแล้วนะคะไหนๆมาที่นี่ทั้งทีแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ชุดทดสอบคุณภาพเนี่ยค่ะทดสอบกับน้ำมันไบโอดีเซลของที่นี่ได้ไหมคะได้ค่ะก็คือทางเราได้ทำการพัฒนาชุดทดสอบเนี้ยสามารถใช้กับน้ำมันไบโอดีเซลได้ทุกชนิดนะคะโอ้โหเยี่ยมไปเลยถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปทดสอบกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมาทดสอบคุณภาพน้ำมันไบโอดีเซลของกลุ่มแม่กองสามัคคีการเกษตรค่ะคุณชานชัยคะอันนี้ค่ะก็จะเป็นชุดทดสอบแบบง่ายที่ Intech พัฒนาขึ้นมานะคะซึ่งชาวบ้านหรือว่ากลุ่มชุมชนผู้ผลิตน้ำมันไบโอดีเซลเนี่ยสามารถใช้งานได้เองจริงๆเลยค่ะคุณชานชัยคะมั่นใจว่าน้ำมันไบโอดีเซลที่เราผลิตเนี่ยมีคุณภาพไหมคะอันนี้ของเรามั่นใจครับนี่ถ้ามั่นใจก็ต้องมาทดสอบกันดูค่ะไบโอดีเซลแบบง่ายนะคะซึ่งทางชุมชนก็สามารถใช้งานได้แล้วก็ประหยัดในเรื่องของการตรวจสอบอีกด้วยค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมสนใจหรือว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของชุดทดสอบคุณภาพน้ำมันไบโอดีเซลก็สามารถติดต่อมาได้ค่ะที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ Mtech ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะและอีกเช่นเคยนะคะสำหรับทุกคำแนะนำและติชมมายังรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านสามารถติดต่อมาได้เช่นเดียวกันค่ะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะคุณชานชัยคุณพึ่งจาก Mtech และเอ๋ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกับเรื่องราวดีๆที่มีสาระแบบนี้ได้ใหม่ในรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลเอาไว้ใช้นั้นไม่ได้เป็นเรื่องยากแต่การผลิตออกมาแล้วให้มีคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานนั้นก็ต้องมีการตรวจสอบก่อนการนำไปใช้ซึ่งค่ามาตรฐานที่ได้กำหนดเอาไว้นั้นแยกออกเป็น2ประเภทคือประเภทอุตสาหกรรมที่จะต้องตรวจสอบค่ามาตรฐานทั้งหมด24รายการและตามมาตรฐานชุมชนที่จะต้องตรวจสอบทั้งหมด13รายการซึ่งดูเหมือนเป็นเรื่องยากที่ประชาชนทั่วไปจะทำได้แต่ด้วยการพัฒนางานวิจัยของทีมงานวิจัยของทาง Mtech ก็สามารถทำให้การตรวจสอบคุณภาพเหล่านี้เป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้นด้วยการพัฒนาชุดตรวจสอบคุณภาพน้ำมันไบโอดีเซลอย่างง่ายที่เรานำเสนอให้ดูกันไปแล้วในรายการวันนี้จะเห็นได้ว่าการใช้งานชุดตรวจสอบนี้ไม่ได้มีความยุ่งยากประชาชนทั่วไปก็สามารถทำได้รวมไปถึงการตรวจสอบวัตถุดิบก่อนการนำไปผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซลก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่มีความสำคัญไม่แพ้กันเพราะจะทำให้ผู้ผลิตสามารถรู้ถึงคุณสมบัติต่างๆที่เหมาะสมก่อนการผลิตจะช่วยลดต้นทุนในการผลิตลงได้ดีทีเดียวล่ะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยทางวิทยาศาสตร์และอยากจะหาคำตอบก็สามารถเขียนไปรษณียบัตรหรือส่งจดหมายส่งมาได้ที่รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านตู้ปน1160รามคำแหงกรุงเทพ10240ทุกคำถามที่มีข้อสงสัยจะถูกแก้ไขด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับข้อดีของชุดทดสอบคุณภาพน้ำมันไบโอดีเซลคืออะไรก็อย่างที่ทราบกันดีนะคะในประเทศไทยตอนนี้นี่มีการใช้และมีการผลิตไบโอดีเซลกันอย่างมากทั้งในระดับชุมชนและในระดับอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่นะคะซึ่งข้อจำกัดของไบโอดีเซลเนี่ยที่เห็นเด่นชัดเลยคือคุณภาพนะคะโดยเฉพาะในการผลิตแบบชุมชนเนี่ยการตรวจสอบคุณภาพของชาวบ้านจะทำได้ยากดังนั้นชุดทดสอบเนี่ยจะช่วยทำให้ชาวบ้านนะคะหรือไบโอดีเซลชุมชนเนี่ยรู้คร่าวๆก่อนนะคะว่าไบโอดีเซลที่ตัวเองผลิตเนี่ยมีคุณภาพที่สามารถจะนำไปใช้งานได้หรือเปล่านะคะ
ซึ่งอันนี้จะช่วยให้ชาวบ้านลดทั้งระยะเวลาในการใช้งานนะคะแล้วก็ลดเงินที่จะต้องต้องเอามาใช้ในการส่งตัวอย่างวิเคราะห์นะคะและที่สำคัญคือทำให้ชาวบ้านเนี่ยได้ไบโอดีเซลที่มีคุณภาพเหมาะสมสำหรับเอาไปใช้ในเครื่องยนต์นะคะ